เราพัดทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมสวรรค์สังเวียนสี่นะครับวันนี้เราก็กลับมาเล่นมาครับโซตอนที่สองนะครับชมตอนนี้เราคือตอนนี้มันจะกลางคืนแล้วเนี่ยนะครับทำไมพอดีมันเหมือนจะขึ้นหรือจะตกเนี่ยโอ้ซึ่งเราก็จะตั้งที่ฐานไว้ตรงแถวนี้ก่อนนะครับชมเพราะว่าเรายังแบบว่าไงอะผมจําได้ว่าพิกแอปผมพังไปแล้วนี่หว่าคือเรายังไม่รู้จะไปสร้างบ้านแถวไหนครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอยู่บนเขานี่ไปก่อนหรือไม่ก็หาที่พักแบบว่าไปเรื่อยๆอ่ะจนกว่าจะหาที่ที่ตัวเองคิดว่าเป็นที่ที่เหมาะกับการสร้างบ้านครับชมแต่ผมบอกได้เลยแถวนี้ไม่เหมาะเพราะว่ามันมีเขาไงมันมีภูเขามันบ้านที่จะเหมาะจริงๆจะต้องมีเหมืองอยู่ด้วยครับชมเราจะได้ไปหาแร่อะไรง่ายบนภูเขามันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะครับชมอ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเอาชีวิตรอดในตอนกลางคืนของวันที่หนึ่งแล้วก็พอเช้าแล้วก็จะไปทางนี้หรือไม่ก็ไปตอนนี้เลยก็ได้อ๋อมันจะกับโอ้ยหรือปิดคอนโทรลอีกแล้วโอเคคอนโทรลเปลี่ยนเป็น R ผมชอบเปลี่ยนเป็น R นะเพราะว่าปุ่ม F ของผมอ่ะผมใช้เป็นปุ่มวิ่งไปแล้วอ่ะเพราะว่าปุ่มคอนโทรลมันกดยากไงครับชมอ่ะเอามาสองอันเอามาสองอันครับแป๊บนึงชิปโอเคแล้วก็มาวางตัวนี้ผมเป็นคนที่ต้องมีระเบียบนะครับโอเควางช็อตให้เป็นระเบียบโอเคเอาช็อตมาแล้วก็ชิปเอาชิปนี่เนี่ยครับไมค์ครับ15ใน36ดีมันดีตรงเนี้ยครับโอเคแล้วก็คือเราจะไปทำอะไรดีครับไปฆ่าวัวตรงนู้นมาเดี๋ยวนะผมเหมือนผมเห็นถ้ำอยู่ตรงนู้นอะแล้วผมไปสำรวจครับแล้วผมขอเผาอาหารให้เสร็จก่อนหรือไงดีไปเลยมะไปตัดไม้ตอนนี้ไม่เวิร์กแน่ครับปุ๊เจอสเกลตันขอลบหน่อยอยากได้กระดูกโอ้โหถ้าเกิดเรามีโล่นะโอ้โหโอ้เฮ้ยเขาเล็งอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหมันเล่นทีเผลอนี่นะนี่รู้สึกแหลกๆครับชมแหลกนี่ได้แล้วไหนดูดิมีอะไรดรอปไหมมีอะไรดรอปไหมไม่มีเสียสามเลือดเพื่ออะไรเนี่ยเราเอาดอกไม้ไปด้วยครับชมเผื่อว่าต้องใช้เผื่อจะย้อมสีแกะครับโอเคเผื่อย้อมสีแกะเก็บไปด้วยครับเก็บไปด้วยจำเป็นเป็นงานอดิเรกครับจำเป็นอ่ะท็อตตรงนี้ไม่ใช่ที่มั่นของเราครับที่โอ้เดี๋ยวบูดินพีเอ็กมันกลับมาได้ไงเด้อเฮ้ยผมว่าซูเปอร์เพราะว่าไอ้โลกนี้มันเริ่มแหลกขึ้นทุกทีครับชมอ่ะโอเคชื่อไว้แบบนี้ก่อนครับเราจะอยู่แค่แถวๆนี้ก่อนครับผู้ชมสำหรับคืนนี้โอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวย้ายถิ่นฐานครับเราต้องย้ายถิ่นฐานตอนคืนนี้ครับโอเคเราต้องย้ายถิ่นฐานกันแล้วย้ายตอนกลางคืนมันนี่แหละไม่ต้องไปย้ายตอนไหนแล้วโอเคเอาของที่จำเป็นมาไว้ข้างหน้าก่อนสิ่งที่ไม่จำเป็นไว้ข้างหลังโอเคตอนนี้เราตัดไม้ต้นนี้ก่อนครับขอบคุณมากเลยนะต้นไม้ที่อุตส่าห์ให้ฉันอยู่จนกระทั่งเผาพวกนี้เสร็จขอบคุณต้นไม้อีกครั้งไปละเราจะไปฝั่งนู้นกันครับชมเราจะไปฝั่งนู้นกันไปหาที่เหมาะๆกับการสร้างบ้านเหมาะๆกับการดำรงชีวิตตรงนู้นมีซอมบี้หนึ่งตัวแต่โคก็เยอะอยู่ตรงนี้ก็เหมาะนะเพราะมันมีถ้ำด้วยไงครับชมแต่ปัญหาก็คือมันอยู่ตรงแถวเนินภูเขาซึ่งตรงเนินภูเขาเวลามันขึ้นบ้านมันจะขึ้นยากนะครับชมเพราะฉะนั้นจะต้องหาจุดที่มันเป็นเรียบๆอ่ะแบบหาจุดที่เป็นเงียบๆเรียบๆเรียบๆไม่ใช่เงียบๆเราต้องเก็บสะสมโคอีกเยอะครับชมเพราะว่ารู้สึกว่าโคที่เราได้มาเมื่อเอพิโซดก่อนยังไม่พอนะครับยังไม่เยอะพอครับชมเพราะว่ารู้สึกว่าเรามีปัญหาเรื่องการเผาเพราะถ้าเกิดเราใช้เผาของเยอะเกินไปโคแล้วก็หมดอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องประหยัดด้วยครับตอนนี้โอ้ยโคเนี่ยมันแหลกอะแหลกอู้ซอมบี้ซอมบี้โอ้โหซอมบี้กู๊ดบายโอ้โหเห็นเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนเท็กเจอร์ของซอมบี้แล้วนะครับชมในเวอร์ชันเนี้ยดูโคเพียบเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวผมกลัวจะมีตัวอะไรมาผมกลัวจะมีตัวเขียวๆมาครับชมผมก็จะมีตัวเขียวๆว่า
ผมกลัวว่าจะมีตัวเขียวๆที่มันเดินสี่ขามาเยี่ยมผมอะครับเจ้าวัวดูให้หน่อยนะเดี๋ยวเราจะขุดโคแป๊บนี่เอ้ยโคไม่นะไม่นะเน่ไปใกล้ๆสักจะซอมบี้ฉันจะลงโทษแกเฮ้ยไม่โอ้โหแลกเลยแลกโอ้โหแลกนี่โอ้รู้สึกว่าเราต้องต่อสู้กับความแหลกอีกเยอะนะครับชมแหลกแค่นี้ทำมาเป็นบ่นเจอไอ้ดราก้อนนี่หนักกว่านี้แน่นอนครับแล้วเอาโคสัก64อันก็ยังไม่พอครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงขาดแคลนโคอย่างสาหัสเลยครับตอนนี้ซื้อตอนนี้เราขาดแคลนโคอย่างสาหัสกันเลยครับไม่มีโคซอมบี้อันนี้อาหารสำรองครับเผื่อไม่มีอาหารครับเดอาหารสำรองโอ้ได้โค64อันแล้วโอ้คือเราจะต้องหาของเยอะๆไว้ก่อนครับตอนนี้อุดไว้เลยเราต้องการของเยอะๆตอนนี้เจอโคหรือเจออะไรขุดไปก่อนครับถึงแม้จะเบื่อก็ตามขุดไปงั้นนั่นแต่ถ้าเกิดเจอเยอะเกินก็ไม่ต้องขุดครับถ้าเกิดขี้เกียจเกินนะครับชมตอนนี้อะเจ้าวัวขอบคุณมากนี่โอ้โหนี่มันแลนของสเกลตันหรือไงเนี่ยฮะผมจะยังไม่ไปยุ่งกับสเกลตันนะครับยกเว้นแต่จำเป็นเจ้าวัวโอเคเจ้าวัววัวนี่มันฆ่ายากเกินทำไมถ่านี้วัวเยอะจังเฮ้ยวัวเยอะวัวเยอะเกินเดี๋ยวเอาเนื้อไปให้เยอะเอาไอ้สามตัวนี้ให้หมดพอครับผมไม่อยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเยอะถึงแม้มันจะต้องใช้การดำรงชีวิตโอ้สเกลตันมาสเกลตันเฮ้ยรีบฆ่าวัวไปฆ่าวัวเร็วไปอพยพเร็วอพยพคำสั่งอพยพโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดหนีสเกลตันมาเจอแมงมุมโอ้โหพี่นี่มันป่าทึบนี่ผมไม่มีทางเลือกครับชมผมไม่มีทางเลือกเลยต้องเข้าไปในป่าทึบตรงนี้มีถ้ำแต่ในป่าทึบท่านผู้ชมก็รู้อยู่มันไม่เหมาะป่านี้ไม่แทบไม่โดนแสงแดดเลยเพราะฉะนั้นพวกมอนสเตอร์จะสามารถเกิดได้ทุกเมื่อเวลาทุกที่ทุกเวลาตอนนี้เราจะต้องอยู่บนนี้ไว้ก่อนครับชมโอ้โหทำไมแถวนี้วัวมันเกิดเยอะจังเฮ้ยโอ้โหชิบโอเควัวตัวนี้เสร็จแล้วโอ้โหได้เนื้อมาตั้ง20โอ้โหเฮ้ยแป๊บเดียวฮังเกอร์หมดโอ้โหฮังเกอร์จะหมดแล้วเนี่ยโอเคครับชมไปมูฟไปเราอยู่แต่บนต้นไม้นี่แหละปลอดภัยที่สุดโอ้โหปลอดภัยที่สุดเลยครับชมบนต้นไม้เนี่ยแต่มันก็ไม่ได้หมายถึงปลอดภัยตลอดชีวิตครับแค่บอกปลอดภัยที่สุดแต่แค่ตอนนั้นไม่ได้บอกเมื่อทุกเวลาแล้วเราจะวนที่เดิมทำไมเนี่ยแล้วเราจะวนที่เดิมเพื่อโอ้โหไปทางนี้ครับไปทางนี้ทางนี้ครับทางนี้ทางนี้แล้วผมขอเปลี่ยนแป๊บตอนนี้ช็อตไม่ได้ใช้เลยโอ้โหพวกดอกไม้ตอนนี้ผมไม่เก็บมันแล้วดอกไม้ตอนแรกกะว่าจะไปแบบว่าอุครีเปอร์ I see you many time now I see you many time now why you are ทำไมนายต้องมาแถวนี้บ่อยเหลือเกินครีเปอร์อย่าระเบิดกลัวระเบิดมากเลยอ่ะนัดสุดท้ายนี่แหละตอนนี้ความผมเกือบพังแล้วแต่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยครับชมโอ้โหเราจะต้องเฮ้ยชูการ์เคนในชูการ์เคนของเราตอนนี้เรามีน้อยเราไปเอาชูการ์เคนก่อนครับชมไปเอาโอ้โหชูการ์เคนของเรามีน้อยมากครับชมตอนนี้ไปมุ่งไปตอนนี้คือเราจะต้องขึ้นพลตอนกลางคืนนะครับเพื่อไม่ให้ศัตรูมองเห็นแต่ในแง่กลับกันครับก็คือ
ศัตรูจะเกิดตอนกลางคืนเพราะฉันผมว่าผมควรไปตอนเช้าด้วยซ้ำนะที่จริงแต่เนื่องจากว่าเข้าเกมมามันก็ยังมืดอยู่ขี้เกียจรอเช้าด้วยเพราะฉะนั้นถ่ายก็ถ่ายอ่ะโอ้โอ้โหไปตอนนี้มันสักกี่นาทีได้แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าคำชมอ่ะไม่ได้จับเวลาเออเดี๋ยวพอเช้าแล้วเราจะจบวิดีโอนี้ครับคำชมพอเช้าแล้วเราจะจบวิดีโอนี้ไหนสำรวจสิ่งรอบตัวดิโอ้จะไปต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเลยผมน่าจะสร้างเลยนะเดี๋ยวเออเราก็ควรสร้างเรือนี่หว่าเฮ้ยสร้างเรือเร็วโอ้โหได้เรือแล้วได้เรือแล้วเราจะได้ไม่ต้องเดินว่ายน้ำอีกโอเคไปโอ้โหชูการ์เกนเพียบเลยอ่ะแต่ผมมีมากพออ่ะมีแค่11อันก็น่าจะพอที่จะขยายพันธุ์ชูการ์เคนได้แล้วครับเออเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ผมเล่นไปถึงตรงนู้นแล้วเกิดอะไรขึ้นโอ้ไม่นะทางที่เราจะเดินได้เร็วที่สุดน่ะก็คือทางบกครับชมแต่ว่าต่อไปก็คือทางบกจะอันตรายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นทางน้ำมันไม่ค่อยปลอดไม่ค่อยอันตรายแต่ว่าจะเดินทางยากลําบากกว่าทางบกครับโอเคพี่แกสวรรค์เราเจอแกะแล้วครับเราเจอแกะแล้วทามทุกคิวเดอะแกะทามทุกคิวแกะทามที่จะตัดทามที่ถามที่จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเออหาแกอีกหาแกนั่นไงเราจะต้องหามา3ตัวครับชมเพื่อทำที่นอนก่อนแล้วเดี๋ยวอีกหลายๆตัววู้วู้ผมได้สามแล้วในแง่กับกันก็คือเราสามารถเชิบโอ้โหขวานนี่มันพังได้ถูกจังหวะมากเลยโอ้โหตอนนี้ผมทำไงดีเนี่ยโอ้โหประทาซอมบี้มาดูกันครับการโดนประลองครั้งนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะครับโอ้โหเซมบอลังเกลแลกอยู่ครับแต่ซอมบี้ไม่มีอาการกระตุกหรือแลกอะไรเลยครับตอนนี้เขาจะสามารถชนะได้หรือไม่ What? ดีแล้วที่ผมตั้งเกมรูคลิปเอเวนตอรี่อ่ะแต่ปัญหาก็คือเมื่อกี้ผมเจอเหล็กตั้งหลายอันเมยผมเสียเจอเหล็กตั้งหลายอันงั้นแสดงว่าทางนั้นไม่เวิร์คครับชมเราจะออกไปเดินทางในทะเลทรายเอ้ยทะเลอะไรทะเลทรายอะไรเฮ้ยเราจะต้องมาทางนี้เมื่อทางนั้นมันไม่ปลอดภัยครับชมทางนี้แหละปลอดภัยมากกว่าไปจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นเราจะไม่จบวิดีโอนี้ครับโอ้ใครยิงเฮ้ยเกลตันเหรอโอ้ยเสียเลือดเอ้ยเสียเลือดดีนะที่ไม่ได้เล่นฮาร์ดคอร์ไม่งั้นผมจบเส้นชีวิตไปแล้วครับคุณผู้ชมดีนะเล่นเซอร์ไบเวลอ่ะเออฮึบจึ๊บจึ๊บไปเลยบายงูเรื่องปีนเขาผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ถึงผมจะถนัดแต่ผมก็ไม่ได้ถนัดอะไรมากถึงขั้นแบบเซียนโอ้เราเจอปลาแล้วเข้าไปหลบในปลาก่อนโอ้โหเฮ้ยอะไรกันอะไรแถวนี้มีแต่แดนคริปเปอร์เฮ้ยเจอแต่คริปเปอร์แถวนี้แล้วเราจะรอดไปได้หรือไม่พระดวงใจจะลงยังเฮ้ยพระจันทร์จะตกแล้วพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนี่คือข่าวดีของเราครับข่าวร้ายก็คือมันยังไม่ขึ้นครับพระอาทิตย์อ่ะนี่คือข่าวดีกับข่าวร้ายครับโอ้โหไม่ต้องบอกก็ได้มั้งอืออะไรอ่ะเฮ้ยมีเล็กเปล่าอันนี้มีเล็กเปล่าโอ้ไม่มีไปเอาทอดกลับแบบถือซะว่าเป็นทางลัดแล้วกันครับชมทางลัดที่จะมาอีกฝั่งนึงครับนี่โอ้โหได้ละไปขึ้นโอ้โหชิปแล้วก็นี่โอ
โอเคครับโอเคเคยเฮ้ยตรงนั้นมันมีแต่ดอกไม้เนี่ยเฮ้ยไม่แน่นะผมอาจจะสร้างบ้านแถวๆนั้นก็ได้ครับแถวๆนี้เหมาะกับการสร้างบ้านแถวนี้เหมาะกับการสร้างบ้านมากเลยครับชมผมว่าพอดูสิครับโอ้ซอมบี้จิ๋วซอมบี้จิ๋วซอมบี้จิ๋วเฮ้ยซอมบี้จิ๋วสวยแล้วไงสวยแล้วสวยแล้วพาเช็ดขึ้นแล้วพาเช็ดขึ้นแล้วไก่ขันสักทีสิไก่ขันมันยังไม่ขึ้นเต็มที่ครับชมอย่างน้อยมันต้องขึ้นแบบว่าขึ้นไงอะขึ้นแบบว่าพระอาทิตย์พระจันทร์ตกไปเลยอะแบบนั้นอะก็ถึงจะเรียกว่าพระอาทิตย์ขึ้นครับโอเคเต็มตัวจบโยนนี้ได้ครับชมเต็มตัวจบได้ครับอู้เดี๋ยวพอไก่ขันเมื่อไหร่เราจะจบวิดีโอนี้ทันทีครับชมเอาแถวไหนดีเอานี้นะสร้างบ้านตรงนู้นแล้วก็ให้มีเขามีวิวเป็นภูเขาเหมาะเหมาะโอเคผัดไก่จะขันยังไก่จะขันยังโอเคโอเคไก่ขันแล้วโอเคท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับวันนี้ก็สนุกกันน่าดูครับสำหรับการหาที่สร้างบ้านนะครับแล้วก็ถูกซอมบี้ตืบตายไปทีหนึ่งครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับเราก็คงต้องขอลากันเพียงเท่านี้ครับสำหรับ Minecraft Survival ตอนที่2ครับชมและใครที่ชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เล็กน้อยครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย